ความคิดเห็นชาวต่างชาติกับคำถามที่ว่าการเดินทางไปเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันมากไหมระหว่างทั้งสองประเทศก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีนะครับก็ตามหัวข้อข้างต้นเลยนะครับก็จะเป็นการแปลความคิดเห็นที่เข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเวียดนามเปรียบเทียบกับไทยนะครับไทยเรานี่แหละว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับระหว่างสองประเทศก็เป็นความคิดเห็นในมุมมองของชาวต่างชาตินะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเริ่มกันด้วยความคิดเห็นแรกจากแอคเคาท์ที่มีชื่อว่ามาร์คโจนนะครับก็ให้ความคิดเห็นว่าผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีผมเคยเดินทางไปที่เวียดนาม15ครั้งดังนั้นผมจึงคิดว่าผมพอจะตอบเรื่องนี้ได้ถ้าที่ผมกังวลเวียดนามตอนนี้จะกลายเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางไปท่องเที่ยวและพักอาศัยซะแล้วพูดถึงสถิติประชากรของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนถึงปี2010นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวต้องการความเป็นอิสระและความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อการมาถึงของกลุ่มทัวร์จีนแผ่นดินใหญ่นักท่องเที่ยวอิสระหรือว่านักเดินทางที่เคยมาเมืองไทยก่อนหน้านั้นตอนนี้พวกเขานิยมไปเที่ยวในลาวและเวียดนามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มทัวร์แบบแพ็กเกจและเนื่องจากปัจจุบันมันได้รับความนิยมมากๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยจึงมีความแออัดและก็ไม่ให้ความรู้สึกผจญภัยเหมือนแต่ก่อนจากนั้นก็มีความคิดเห็นต่อมานะครับจากแอคเคาท์ที่มีชื่อว่าเอลเลสก็ให้ความเห็นว่าผมเคยมาประเทศไทยหลายครั้งแล้วก็เดินทางไปที่เวียดนามตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ3สัปดาห์ขอสรุปอย่างรวดเร็วเลยละกันคือถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกผมว่าควรไปที่ประเทศไทยดีกว่าวัฒนธรรมเป็นที่น่าประทับใจและก็มีสีสันอาหารริมทางเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครชายหาดของพวกเขาค่อนข้างจะน่าทึ่งแล้วก็มีเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นมีคุณภาพมากๆต่อจากนั้นถ้าคุณเริ่มคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าพวกเขาแอบมีกลิ่นอายของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนและก็อิทธิพลของฝรั่งเศสในทางภาคเหนือฮานอยและฮาลองเบเป็นสถานที่ที่ลึกลับที่มีมนต์ขลังสุดๆคนเวียดนามจะให้ความรู้สึกเป็นเหมือนคนจีนมากกว่าพวกเขามีความชัดเจนมากขึ้นและก็ทำให้ชัดเจนว่าพวกเขาชอบหรือไม่ชอบคุณเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมที่ใช้เส้นทางปฏิรูปเศรษฐกิจถ้าคุณเลือกที่จะไปเวียดนามการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและที่เวียดนามเองก็มีชายหาดที่สวยงามแต่มันก็ไม่เหมือนกับชายหาดที่น่าอัศจรรย์ของประเทศไทยอาหารที่ดีที่สุดในเวียดนามสำหรับผมมันไม่มีอะไรเลยส่วนอาหารไทยนั้นใช้ได้ยิ่งคุณไปทางเหนือมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีชาวเวียดนามจำนวนมากขึ้นเท่านั้นไส้งอนให้ความรู้สึกแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในแง่ของวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเป็นทั้งเอเชียตะวันออกแต่ประเทศไทยก็ให้ความรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในวัฒนธรรมของอินเดียในขณะที่เวียดนามก็ให้ความรู้สึกว่าคุณอยู่ในวงโคจรทางวัฒนธรรมของจีนผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับของแต่ละประเทศจากนั้นก็มีความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็เป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามนะครับก็ชื่อมาเป็นภาษาเวียดนามเลยนะฮะโดยเขาก็มาคอมเมนต์ต่อจากความเห็นเมื่อกี้นะครับเลยบอกว่าผมรักคำตอบนี้สิ่งสำคัญที่ผมรู้สึกในเวียดนามก็คือเราไม่เห็นว่าเวียดนามของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวที่นี่คือที่ที่เราอาศัยอยู่เราไม่สร้างหรือว่าดูแลเมืองของเราเพื่อนักท่องเที่ยวที่นี่เป็นบ้านของเราเวียดนามได้รับการสงวนปกปักรักษาเราไม่แม้แต่จะยิ้มให้กับคนของเราเองดังนั้นแน่นอนว่าเราจะไม่ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเลยทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีพอในฮานอยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละที่ว่าเราไม่ได้สนใจจริงๆเราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำให้คุณรู้สึกดีนี่ก็เป็นการให้ความเห็นที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็ตรงไปตรงมามากนะครับคือประมาณว่าบ้านชั้นเอาไว้อยู่อาศัยอะไรแบบนี้ไม่ได้เอามาเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้จากนั้นก็มีความเห็นต่อมานะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นชาวเวียดนามอีกนะครับชื่อเขาอ่านยากจริงๆนะโดยเขาก็ให้ความเห็นว่าเวียดนามและไทยต่างก็เสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อคุณเข้าใจทั้งสองวัฒนธรรมหนึ่งเลยก็คือทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่แข็งแกร่งนะแต่วัฒนธรรมไทยมุ่งเน้นไปที่อาหารข้างถนนร้านอาหารที่เป็นทางการหรือไม่ก็ร้านอาหารตามตรอกเล็กๆหรือไม่ก็ร้านอาหารที่ตั้งติดกับผนังเลยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากวัฒนธรรมเวียดนามซึ่งเน้นไปที่การรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่จะมีร้านสำหรับอาหารดื่มเมื่อคุณออกจากสนามบินก็จะมีร้านอาหารมีร้านเบียร์อยู่ทุกที่เลยนี่จะเป็นประสบการณ์แบบเวียดนามแท้ๆ
ร้านเหล่านี้พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การดื่มการทานอาหารซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในเวียดนามอีกสิ่งหนึ่งก็คือสถานที่อาหารทะเลจะมีร้านพวกนี้อยู่ทุกหนทุกแห่งในเวียดนามโดยเฉพาะในไส้ง่อนอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยทะเลเป็นของที่โปรดปรานของชาวเวียดนามในอดีตเรื่องที่สองก็คือประเทศไทยพวกเขาจะนำเสนอห้างสรรพสินค้าแนวแฟนตาซีอลังการมากๆคุณสามารถพบสิ่งเหล่านี้ในเวียดนามเช่นกันแต่ว่าที่เวียดนามอาจจะยังไม่ใหญ่เท่าของคนไทยในเวียดนามคุณอาจจะได้เดินช้อปปิ้งที่ร้านค้าบูติกร้านค้าที่เป็นที่นิยมในเวียดนามและค่อนข้างจะมีศิลปะมากๆในหลายร้านมีการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมคุณควรเยี่ยมชมร้านค้าที่เป็นร้านค้าได้รับความนิยมที่น่าจะให้คุณเห็นคุณภาพของงานฝีมือของคนเวียดนามและการแสดงของวัฒนธรรมเวียดนามในส่วนของเรื่องถัดมาถ้าคุณไปอยู่ในประเทศไทยคุณควรพยายามขึ้นรถไฟฟ้า BTS บนรถแท็กซี่ของไทยบางครั้งก็ไม่ใช้มิเตอร์แล้วรถตุ๊กๆในมุมมองของคนเวียดนามอย่างเราในบางครั้งพวกเขาจะพูดถึงราคาที่มันสูงมากๆส่วนในเวียดนามเองคุณควรใช้แท็กซี่พวกเขามีความน่าเชื่อถือและก็สามารถไปรับคุณได้ทุกที่เลยมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนั้นอันตรายมากๆมากกว่าเวียดนามเนื่องจากมีความเร็วในการเดินทางที่สูงกว่ามากๆสกูตเตอร์เป็นที่นิยมมากๆในเวียดนามในเวียดนามเองคุณสามารถจองทัวร์หรือว่ารถมารับผ่านโรงแรมของคุณได้เลยพวกเขามักจะเสนอราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เสนอตัวเลือกเพิ่มเติมที่มันสะดวกให้กับคุณในส่วนของเรื่องถัดมาวัดในประเทศไทยและก็เวียดนามนั้นมีความแตกต่างกันมากวัดไทยมีขนาดที่ใหญ่และก็ซับซ้อนส่วนวัดของเวียดนามมีความเข้มงวดและก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติวัดของเวียดนามขนาดใหญ่มักจะถูกตั้งอยู่ในสถานที่ที่สวยงามเช่นบนยอดเขาสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องทราบว่าไม่ใช่ทุกวัดในเวียดนามที่จะเป็นวัดในพุทธศาสนาหลายแห่งเป็นวัดที่ระลึกถึงวีรบุรุษชาวเวียดนามหรือไม่ก็เทพเจ้าในประเทศตัวอย่างเช่นวัดภูเขาหยกในฮานอยเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการต่อรองคุณไม่ควรต่อรองราคาอาหารในเวียดนามนะแต่ว่าสามารถต่อรองได้ทุกอย่างยกเว้นศูนย์จัดส่งแล้วก็สถานที่ที่มีราคาคงที่และเรื่องถัดมาก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวส่วนเวียดนามไม่ถึงขนาดนั้นในเวียดนามทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมไว้ให้กับชาวเวียดนามท้องถิ่นก่อนดังนั้นในทุกๆที่ท่องเที่ยวในเวียดนามที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะมีกลุ่มทัวร์ของชาวเวียดนามขนาดใหญ่นี่แหละที่เดินทางไปยังพื้นที่นั้นหากคุณไม่ชอบฝูงชนก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดการการเดินทางของคุณในเวลาที่ไม่ตรงกับวันหยุดของเวียดนามหรือเปล่าถ้าคุณไม่ชอบการจราจรที่ติดขัดก็อย่าไปอยู่ในเวียดนามในช่วงตรุษจีนละกันนั่นเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็โคตรจะวุ่นวายที่สุดในการเดินทางเลยเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของโรงแรมในเวียดนามที่เวียดนามมีโรงแรมที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวมากกว่าประเทศไทยส่วนในประเทศไทยโรงแรมค่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2แห่งก็มีตัวเลือกที่น่าทึ่งเช่นกันและก็มีความแตกต่างกันมากและในเรื่องของตลาดทั้ง2ที่ก็มีข้อเสนอตัวเลือกที่ค่อนข้างจะต่างกันมากหากคุณอยู่ในเวียดนามลองแวะไปที่ตลาดขายส่งบางแห่งด้วยที่นั่นมีสิ่งดีๆให้คุณและให้คุณพยายามหาสถานที่ที่คนในพื้นที่ออกไปเที่ยวกันในเวียดนามมีถนนคนเดินเช่นกันแล้วก็มีสวนสาธารณะในท้องถิ่นหลายแห่งที่ครอบครัวออกไปเที่ยวด้วยกันลองตื่นขึ้นมาตอนเช้าตรู่ดูผู้คนกำลังเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกายตอนเช้าในประเทศไทยเองก็มีแผงขายอาหารยามเช้ามากมายที่คนไทยซื้ออาหารเพื่อไปทานกันเครื่องเขียนต่อมาจากแอคเคาท์ที่มีชื่อว่าอีลิเซตนะฮะก็ให้ความเห็นว่าในฐานะคนที่เคยไปเที่ยวทั้งสองประเทศผมจะบอกว่าพวกเขาก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแหละเหมือนกับความเห็นอื่นๆในแง่ของการดำเนินชีวิตการเดินทางผมจะบอกเลยว่าทั้งสองประเทศคุณสามารถเดินทางไปรอบๆได้โดยรถโดยสารรถสาธารณะรถไฟหรือแม้แต่โดยการนั่งเครื่องบินซึ่งเรื่องนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปฮานอยเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามมีเที่ยวบินระหว่างประเทศมากมายตั้งอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็มีผู้คนมากมายเดินทางไปที่นั่นในย่านเมืองเก่าและอ่าวฮาลองจากกรุงฮานอยคุณสามารถเริ่มต้นเดินทางไปสู่ทางทิศใต้แล้วก็ไปดูเมืองใหญ่ๆอื่นๆอย่างเช่นฮอยอันดานังและในที่สุดก็ไปถึงโฮจิมินห์แบบไปทีละสเต็ปไปตามระเบียบรูปร่างของประเทศแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยเป็นเช่นนั้นเที่ยวบินระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะลงจอดในกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศจากนั้นคุณต้องไปเลือกเส้นทางอื่นๆว่าจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าตะวันออกพูดง่ายคือคุณต้องไปลงที่จุดศูนย์กลางก่อนสรุปก็คือทั้งสองประเทศก็มีเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งผู้คนหลายร้อยหลายพันคนมาท่องเที่ยวที่นี่ทุกปีผมคิดว่าสิ่งที่ทั้งสองประเทศมีเหมือนกันก็คือแบ็คแพคเกอร์จำนวนมากโด
โดยสรุปแล้วผมจะบอกว่าพวกเขาเป็นประเทศที่มีความแตกต่างกันมากพวกเขาทั้งสองมีความสวยงามและก็มีสถานที่ที่สวยงามจำนวนมากโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ